คิดยังไงกับคนที่เป็นสื่อแล้วพูดกับคนดูหรือว่าลูกเพจหรือว่าแฟนคลับและเรียกตัวเองว่าพี่คิดอย่างนี้ครับคืออย่างนี้คือผมอ่ะอายุก็ประมาณนึงอ่ะนะแต่เรื่องของเรื่องคือมันก็ไม่ได้คิดบ้างเหรอว่าคนที่มาดูเราอาจจะแก่กว่าเราก็ได้งั้นผมงั้นพี่โต๊ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงี้เรียกตัวว่าพี่แล้วคนดูถ้าเขาแก่กว่าเราอ่ะยังจะเรียกตัวเองว่าพี่อีกถามจริงใช่ไหมใช่ไหมเออก็เพราะฉะนั้นเรียกว่าผมดีกว่าเรียกผมง่ายสุดแล้วหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีฉันหรือว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยแหละอย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกตัวเองว่าพี่เลยครับนะมันดูประมาณว่าไม่ได้คิดบ้างเลยว่าคนดูที่เขามาดูเราไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางช่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าอายุมากกว่าทำไงถูกไหมโอเคบอกไว้ให้คิดด้วยครับผม